เดี๋ยวไปดูกรณีของการประชุม OPEC Plus ครับนะซึ่งก็จะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกำลังการผลิตครับคือต้องบอก OPEC Plus เนี่ยเขามีมตินะฮะปรับลดกำลังการผลิตมาอย่างต่อเนื่องรอบนี้เป็นยังไงครับก็รอบนี้ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีการขยายการลดกำลังผลิตต่อไปหรือเปล่านะครับก็เนื่องจากว่าในวันที่2มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับทางกลุ่ม OPEC Plus นะครับก็จะมีการประชุมกันที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับเพื่อกำหนดนโยบายเรื่องของการผลิตน้ำมันประเด็นหลักที่จะมีการหารือก็คือเรื่องของการขยายเวลาลดกำลังการผลิตน้ำมันนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าตรงนี้ถูกคาดหมายนะครับจากบรรดานักวิเคราะห์นักเทรดเดอร์ต่างๆนะครับว่าอาจจะเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือเรื่องของการขยายการลดกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ย2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยไปอีกนะ3เดือนนะฮะแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ว่าไม่เพียงแค่ 2.2 ล้านอาจจะเป็น3ล้านบาร์เรลต่อวันคือเพิ่มขึ้นอีก 800,000 บาร์เรลต่อวันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกคาดการณ์ตรงนี้นะครับก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ก็หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันบ้านเราก็ถือว่าแม้ว่าจะพยายามจะประคองตลาดนะแต่สุดท้ายก็ด้วยแรงภาพรวมเนี่ยอาจจะทำให้มีการปรับตัวไม่มากนักนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยสผ.เองเมื่อวานก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก 0.32% นะครับมาอยู่ที่156บาทนะครับขณะกันหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นอย่างไทยออยล์นะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับก็มาอยู่ที่ระดับ52.50 บาทนะครับก็ถือว่าเมื่อวานเนี่ยคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยดูมันจะขานรับประเด็นตรงนี้นะครับแต่ว่าด้วยภาพรวมของตลาดเนี่ยก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มนี้ก็ตอนท้ายตลาดก็อาจจะมีการย่อตัวลงมานั่นเองนะครับก็ 2.2 ล้านบาร์เรลนี่คือมติเดิมครับที่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะขยายระยะเวลาในการลดกำลังการผลิตตรงนี้ออกไปพร้อมกับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะก็คือมติเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มอีก 800,000 บาร์เรลต่อวันกลายเป็น3ล้านบาร์เรลก็ดูแล้วนะฮะสถานการณ์ตลาดหุ้นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่ามันคงจะผันผวนแต่ถ้าจะหาหุ้นเก่งกำไรนะฮะช่วงนี้ก็คงต้องหาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะฮะที่มีประเด็นเกี่ยวโยงกับมติของทาง OPEC Plus ตรงนี้ก็ดูแล้วปตท.สผ.เป็นหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดทั้งบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็มีมุมมองที่สอดคล้องกันนะครับก็ปัจจัยบวกสำหรับหุ้นพลังงานในช่วงนี้เนี่ยจะมาจาก2ประเด็นหลักประเด็นที่1คือเรื่องของ OPEC Plus อย่างที่ได้กล่าวถึงไปแล้วก็ประเด็นที่2นะฮะเป็นเรื่องของค่ากันกลั่นที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ5เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก2-3เหรียญสหรัฐนะครับก็ตรงนี้เองถือเป็นการขานรับกับการเข้าสู่ฤดูการขับขี่รถยนต์ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมหลังจากวันหยุด Memorial Day เป็นต้นไปโดยสหรัฐเองก็เป็นผู้ใช้น้ำมันเบนซินคิดเป็น 40% ของดีมานด์จากทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งปัจจัยนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันยกตัวอย่างเช่นไทยออยล์บางจากและสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งหรือว่า SPRC นั่นเองครับนะครับอันนี้ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับสอดรับกันก็คือบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็มองว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานต้นน้ำอย่างปตท.สผ.นะครับก็น่าจะได้ประโยชน์มากสุดนะครับหากว่าในแง่ของราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายของสผ.ไว้ที่185บาทนะครับขณะเดียวกันในแง่ของปตท.สำนักงานใหญ่นะครับบริษัทแม่นะครับจะได้ประโยชน์ทางอ้อมนะฮะจากลูกอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยแต่ที่สำคัญนะครับในแง่ของนอกเหนือจากตัวของปตท.ต้นน้ำแล้วนะฮะปตท.สผ.ต้นน้ำแล้วปตท.แม่แล้วเนี่ยก็จะมีในกลุ่มโรงกลั่นนะครับอย่างไทยออยล์สตาร์ปิโตรเลียมตัวนี้ก็ได้จะได้ประโยชน์เช่นกันนะครับในเรื่องของค่ากันกลั่นที่เพิ่มขึ้นและอาจจะมีเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบด้วยนะฮะหากว่าราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นนี้นะครับข้อมูลจาก Refinitiv Consensus นี่ให้ราคาเป้าหมายของปตท.นะครับอันนี้ตัวปตท.แม่ก่อน อยู่ที่37.35 บาท21โบรกเกอร์ปตท.สผ. 181.20 บาทจาก19โบรกเกอร์ไทยออยล์65.88 บาทจาก21โบรกเกอร์บางจากคอร์ปอเรชั่นหรือว่า BCP 48.08 บาทจาก10โบรกเกอร์และ Star Petroleum Refining หรือ SPRCราคาเป้าหมายเฉลี่ย10.42 บาทจาก15โบรกเกอร์นะครับนี่ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลมารายงานทีนี้มีเพิ่มเติมในส่วนของบางจากเนี่ยคุณพัฒน์ภูรีชินกุลกิจนิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินก็คือ CFO ของบางจากนะครับก็ระบุถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส2
ว่าแม้ไตรมาสนี้เองอาจจะได้รับแรงกดดันมาจากค่าการกลั่นคือตัว Market GRM ที่ปรับลดลงแต่ยังมีปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดกำไรจากการสต็อกน้ำมันหรือที่เรียกกันว่าสต็อกเกนเป็นบวกเข้ามารวมทั้งจะมีการรับรู้กำไรพิเศษนะครับจาก BCPG ที่ได้มีการขายโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นมูลค่าประมาณ 1,377 ล้านบาทโดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้กำไรพิเศษตรงนี้เข้ามาในช่วงไตรมาส2นี้เลยนะครับขณะที่ภาพรวมของทั้งปี2567ก็คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นมาเทียบกับปี2566สาเหตุหลักก็จะมาจากการรับรู้ EBITDA Synergy จาก ESO นะฮะหลังจากที่ได้ไปควบรวมกิจการเข้ามาตามเป้าหมายอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 ล้านบาทต่อปีด้วยกันทางกรุงศรีก็คงมุมมองกำไรปกติในงวดไตรมาส2ของบางจากนะครับจะเติบโตจากไตรมาส2ของปี66แต่ลดลงจากไตรมาส1ของปีนี้แต่ก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับให้ BCP ไว้ที่55บาทต่อหุ้นนะก็ดูในแง่ของค่าการกลั่นมีแนวโน้มของการฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาส2นะแต่ถ้าเอาตัวเลขเฉลี่ยทั้งไตรมาส2มันอาจจะดรอปลงนะแล้วไปเริ่มพิกอัพตอนช่วงปลายไตรมาส2อย่างที่บอกว่าหลังจาก Memorial Day เนี่ย มันเป็นฤดูการขับขี่ของผู้คนในสหรัฐนะซึ่งตรงนั้นมันก็จะนำมาซึ่งความต้องการใช้น้ำมันโดยเฉพาะเบนซินนะฮะที่คิดเป็นสัดส่วนในสูงถึง 40% ของความต้องการใช้จากทั่วโลกนะฮะตรงนี้เองก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะในแง่ของดีมานด์ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ตัวค่าการกลั่นนะฮะปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นผลบวกต่อหุ้นโรงกลั่นในบ้านเราด้วยนะตั้งแต่ปลายไตรมาส2เป็นต้นไปตรงนี้ย้ำนะปลายไตรมาส2นะปลายไตรมาส2นะครับอันนี้ก็ลองจับตาดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่าไฮไลท์อีกเรื่องก็คือเรื่องของวันที่2มิถุนายนเนี่ยนะฮะโอเปกพลัสเนี่ยจะออกมาอย่างไรยืดไปอีก 2.2 ไหมหรือว่ามากกว่านั้นอีกเป็น3ล้านบาร์เรลต่อวันหรือเปล่านั่นเองนะครับ